สวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนหายไปอีกแล้วพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าไม่สบายอยู่เป็นสัปดาห์เลยค่ะวันนี้เพิ่งได้ลุกมาชมสวนกุหลาบพร้อมกับทุกคนเลยนะคะก็เนี่ยค่ะสภาพมองไกลๆก็สะพั่งนะคะแต่ว่าพอดูใกล้ๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้าก็ไม่ได้มาเก็บดอกที่โซมแล้วเลยนะคะก็จะมีดอกโซมๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพิงค์แซฟไฟร์เจมนะคะเนี่ยค่ะแล้วหน้าดอกเขาก็จะดำนิดนึงเพราะว่าด้าเพิ่งฉีดอะไรนะพวกน้ำส้มคันไม้ไปนะคะนี่ค่ะก็เลยได้รู้แล้วว่าเราไม่ควรจะฉีดตอนที่เขามีดอกนะคะเพราะว่าน้ำสมุนไพรพวกนี้มีสีดำเนาะก็จะทำให้หน้าดอกดำไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะส่วนวันนี้ด้าจะมาสรุปนะคะประสบการณ์1ปีเต็มนะคะให้ฟังว่าเหตุผลที่กุหลาบของด้าไม่สวยนะคะมีอะไรบ้างเนาะจากที่เลี้ยงมาประมาณน่าจะ1ปี1เดือนประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้แห้งแล้วก็จะเก็บออกเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเพราะว่าด้าปลูกน่าจะปลูกเยอะเกินไปนะคะทุกคนตอนแรกด้าคิดว่าด้าดูแลไหวเนาะคิดว่าดูแลไหวแต่ว่าเราลืมนึกถึงไปว่าถ้าเกิดช่วงที่เขามีโรคหรือว่าต้องการการดูแลเป็นพิเศษอ่ะมันจะหนักเกินไปสำหรับเรานะคะส่วนฝั่งนี้ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าด้ายังไม่ได้เอาลงดินนะเพราะว่ารากเขาเนี่ยค่ะลงดินไปแล้วด้าก็เลยเดี๋ยวรอให้เขาออกดอกรอบนี้หมดก่อนด้าค่อยจะเอาลงนะเพราะว่าถ้าเอาลงตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเฉาเดี๋ยวจะไม่ได้ชมดอกนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็ที่ด้าบอกว่าปลูกเยอะไปคือสำหรับด้านะคะอันนี้คือส่วนตัวนะสำหรับคนอื่นที่มีเวลาดูแลหรือว่ามีคนช่วยอ่ะอาจจะปลูกเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะแต่สำหรับด้าแล้วด้าพิจารณาว่าประมาณสัก60ต้นเนี่ยกำลังสบายกำลังดูแลง่ายนะคะนะอาจจะไม่ได้ทุกต้นที่เราต้องการไม่ได้แบบสายพันธุ์ไหนเราก็อยากได้ไปหมดก็จริงแต่ว่าพอเราได้มาดูแลจริงๆแล้วอ่ะเราดูแลไม่ไหวเขาก็ไม่มีคุณภาพนะคะทุกคนนะแต่ตอนนี้ด้าปลูกอยู่ที่200ต้นซึ่งถ้าช่วงที่เขาไม่ได้มีโรคหรือมีแมลงอ่ะมันโอเคนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคือหนักมากๆนะคะสำหรับด้านหนักจริงๆคือใช้เวลาไปวันนึงเนี่ยกับสวนกุหลาบคือเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเหตุผลที่2นะที่สืบเนื่องมาจากการที่เรามีเยอะเกินไปมันก็ทำให้เราดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะเช่นการผสมดินปลูกนะคะมันมีบางล็อตที่ได้สั่งมาเยอะๆนะคะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เริ่มติดแล้วก็แตกตามาแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะอธิบายไปแล้วก็จะเล่าเหตุผลให้ฟังไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะก็พวกนี้ยังไม่ได้เอาปุ๋ยมาใส่นะคะพวกอินทรีย์วัตถุเนาะดินก็เลยยังดูแน่นๆอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอได้ผสมดินปลูกไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ด้าพลาดคืออาจจะผสมดินไม่ดีวัสดุปลูกไม่ครบแล้วก็เลยแบบใส่ลวกๆไปก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพอเราได้วัสดุปลูกมาเราค่อยมาเปลี่ยนดินให้เขาก็ได้แต่ปรากฏว่าเราก็ลืมนะคะเพราะว่าเราก็แบบบางทีเราก็ยุ่งด้วยแล้วก็ลืมไปด้วยนะคะว่าต้นไหนที่เราแบบปลูกดินไม่ดีเนาะเนี่ยค่ะอันนี้แต่ว่ายังมีรากขาวๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะขุดเขาลงดินนะคะต้นนี้คิดว่าดินน่าจะมีปัญหานะคะนี่ค่ะแต่ว่าสูตรดินที่ได้ให้ทุกคนไปในคลิปบาทสูตรนั้นโอเคนะคะทุกคนใช้ได้เลยนะเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวว่างๆจะมาขุดหลุมให้เขาแล้วก็เอาดินเขาออกสักหน่อยนะคะทุกคนรากก็ยังถือว่าโอเคอยู่น่าจะรอดอยู่นะคะต้นนี้เนี่ยค่ะโอเคค่ะเรื่องดินเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คือเรื่องของการคุมเพลียเนี่ยแหละค่ะมันเป็นศัตรูหลักเลยเนาะของเราอย่างอื่นก็ไม่หนักเท่าเพลียนะคะได้ว่าเพลียนี่คือสุดๆแล้วนะเพลียไฟนะคะก็เพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็พอมันเยอะนะคะเราก็ต้องฉีดบ่อยๆใช่ไหมแล้วเรายิ่งเน้นชีวภาพด้วยก็ต้องแบบช่วงไหนหนักๆก็ต้องทุก3วันแบบนี้นะคะมันก็ถ้าเราไม่มีเวลาหรือเรายุ่งเนี่ยก็จะคุมไม่ได้นะคะเว้นไป 4-5 วันอย่างเงี้ยเพลียก็เริ่มลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปอย่างที่4ด้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดนั่นแหละค่ะเหมือนสวนฝั่งนู้นที่ด้าเคยพาดูนะคะว่าเขาน่าจะร้อนเกินไปเนาะก็คือสรุปว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสวนนะคะทั้งแสงด้วยนะคะแสงแดดด้วยแล้วก็ความชื้นด้วยนะคะนะ
แต่ส่วนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนนี้ความชื้นได้แสงได้นะคะนี่ค่ะอย่างต้นนี้เขาอยากเลื้อยแล้วนะคะเนี่ยแต่ได้ก็เดี๋ยวจะให้เขาลงดินก่อนค่อยหาซุ้มอันนี้เป็นเจอร์รี่เจนนิ่งนะคะจะตายไปหลายรอบแล้วนะเคยเอาใส่ซุ้มแต่ว่าก็เหมือนจะตายนะคะก็เลยเอาซุ้มออกแล้วก็ตัดทิ้งเนี่ยค่ะมีแต่รอยไดแบ็กเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะพอตัดไปตัดมาก็สวยเฉยเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนาะอันนี้เจอร์รี่เจนนิ่งดอกสีเหลืองๆเป็นพวงนะคะหอมมันอ่อนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ครีสนะคะครีสที่หอมมากๆก็ตอนนี้ก็เทียร์ไฟนะคะนี่ค่ะพอดูแลพูดพอเยอะไปก็คุมไม่ได้นะคะเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกระถางเนี่ยแหละค่ะที่เราปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางผ่านไป1ปีนะคะมาดึงต้นออกจากกระถางตอนที่เอาลงดินนะทุกคนคะอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้ลาแมนะคะดอกเยอะมากๆนะคะแต่ด้าก็ไม่ได้ชมตอนที่เขาสวยเต็มที่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เข้าสวนเลยนะคะอันนี้ถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะเป็นสีม่วงอมเทานะคะเนี่ยค่ะแต่อันนี้คือโทรมแล้วนะดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เพลียไฟก็เนี่ยแหละค่ะพอลากเต็มกระถางใช่ไหมคะดึงออกมาเนี่ยคือลากเต็มกระถางเลยอะตามหลักเราก็คือควรจะตัดรากบางส่วนออกใช่ไหมตัดรากบางส่วนออกแล้วก็เติมดินเข้าไปในกระถางนะคะเติมดินเข้าไปให้เขาแต่ว่าดาก็ตัดสินใจเอาลงดินดีกว่านะคะเพราะไม่งั้นดาก็ต้องมาทำแบบนี้ทุกปีนะก็เหนื่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้อับราฮัมดาบี้ดอกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสวนฝั่งนี้พาดูนิดนึงว่าเอาลงดินเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำใส่กะละมังไว้จะลดปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าขอนไม้หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาขอนไม้มาใส่ก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ดินยังดูแน่นๆอยู่นะแต่บางต้นก็แตกเริ่มแตกกิ่งมาแล้วนะคะแตกตาใหม่มาแล้วนี่ค่ะต้นที่เอาลงดินนะคะทุกคนพอมันสูงไปดาก็จะตัดออกเดี๋ยวดาจะมาตัดกิ่งสูงๆนั่นออกเพราะว่ามันสูงไปดูแลยากนะคะนี่ค่ะอันนี้ชัวเอมนะคะชัวเอมกับแกรแฮมโทมัสอยู่ด้วยกันนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเหตุผลหลักๆของดานะคะที่ทำให้กุหลาบไม่สวยนะคะหลักๆเลยสรุปนะคะก็คือเราปลูกเกินกำลังของเรานะคะคือตอนแรกคิดว่าไหวแต่หลังๆมาได้ยุ่งไม่มีเวลานะคะถ้าเป็นเหมือนปีที่แล้วว่างมากนะคะก็ดูแลได้เต็มที่เนาะแต่ปีนี้ได้ค่อนข้างยุ่งนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แกรแฮมโทมัสนะคะออกดอกเยอะอยู่แต่ว่าก็เพลียนะคะเพลียลงเนี่ยค่ะพาชมอินทผลัมนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยกำลังเก็บนะคะปีนี้ได้เยอะเลยนะคะหวานกรอบมากเนี่ยค่ะปลูกอยู่มี8ต้นนะคะที่ออกลูกปีนี้ได้ประมาณเกือบ50พวงนะคะเขาเรียกเป็นพวงไหมหรือเป็นอะไรคะทุกคนเป็นทลายเหรอเนี่ยค่ะหวานกรอบปีนี้ขายด้วยนะคะอันนี้ลูกจะแตกนิดนึงเห็นไหมคะทุกคนเพราะว่าโดนน้ำฝนนะคะแต่ก็รสชาติดีเหมือนเดิมค่ะโดนนิดหน่อยไม่ได้โดนเยอะแต่ถ้าโดนเยอะเขาจะจืดนะคะนี่ค่ะหวานกรอบมากผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะด้าก็สรุปให้ฟังแล้วนะว่าประสบการณ์1ปีของด้านะคะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้กุหลาบไม่สวยนะคะแต่ละคนก็อาจจะเจอประสบการณ์แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ด้าก็เอามาแชร์เนาะอันนี้ชัวเอมของด้านะคะ4กระถางนี้เอาลงดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าติดรากมะพร้าวนะคะลองขุดดูแล้วขุดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเปลี่ยนดินให้เขาแค่4กระถาง5กระถางนี้แหละนะคะเนี่ยค่ะออกดอกก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็เริ่มโทรมแล้วนี่ค่ะทุกคนก็หวังว่ากุหลาบของด้าจะกลับไปสวยเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดูแลกุหลาบกันอยู่นะคะขอใหดูแลกุหลาบได้สวยๆนะคะกลับไปสวยเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ